นัดออกซิงเกิลที่3อยากให้เธอกลับมาปล่อยผลงานเพลงออกมาให้ฟังต่อเนื่องสำหรับนักร้องหนุ่มแนทสิริพงษ์จากค่าย Universal Music ล่าสุดหอบซิงเกิลที่3อยากให้เธอกลับมาเพลงเศร้าเอาใจคนอกหักมาให้ลองฟังกันโดยแนทเผยว่าเพลงอยากให้เธอกลับมาเนื้อหาก็ตามชื่อเพลงเลยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคน2คนเป็นแฟนกันจะห่างหรือว่าจะเลิกกันก็ได้แล้วแต่จะตีความซึ่งอยากให้เธอกลับมาเรื่องราวก็มาจากส่วนหนึ่งของชีวิตจริงเพลงนี้ผมเขียนเองและได้พี่คอยช่วยเรียบเรียงให้เป็นเพลงช้าฟังง่ายไม่มีอะไรซับซ้อนความพิเศษของเพลงนี้ผมเล่นเป็นพระเอก MV ครั้งแรกครับก็รู้สึกตื่นเต้นถือว่าเป็นประสบการณ์ซึ่งเรื่องราวใน MV จะมีหักมุมด้วยต้องลองไปดูกันครับสำหรับกระแสตอบรับของเพลงแนทกล่าวว่าปล่อยเพลงต่อเนื่องมา3ซิงเกิลแล้วแฟนเพลงก็ยังอบอุ่นเหมือนเดิมซิงเกิลที่4ก็ทำรอไว้แล้วอัลบั้มเต็มที่คิดไว้ก็อยากมีสัก10เพลงสไตล์เพลงในอัลบั้มก็ต้องมาดูกันโดยรวมว่าเพลงที่ทำไว้แล้วมันไปแนวไหนเราก็พยายามหาแนวของเราให้เจอครับผมทำสต็อกเพลงไว้เยอะเหมือนกันก็จะเลือกว่าเพลงนี้เหมาะกับช่วงไหนปลายปีนี้จะมีเพลงสนุกมาให้ได้ฟังกันแน่นอนยังไงฝากซิงเกิลที่3อยากให้เธอกลับมาสามารถเข้าไปฟังและชม MV ได้ทาง YouTube Channel และทาง Apple Application ไอครับแนทฝากทิ้งท้าย